ผืนนี้เป็นผ้าไหมที่คุณยายอะไรจ๊ะคุณยายลอยคุณยายลอยทอเองใส่เองนุ่งเองจึงเป็นขนาดกระทัดรัดแล้วก็นุ่มมากเพราะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนไม่ได้ขายค่ะแต่คุณยายโชว์ให้ดูค่ะนี่ค่ะคุณยายเนี่ยค่ะการนุ่งผ้าไหมที่สุรินทร์นะคะเราจะไม่ไปใส่กาวอัดกาวเราจะนุ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าผ้าไหมน่ะมันเย็นมันมีรูระบายนะคะนี่คือไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเป็นลายอันลุนซีมถูกไหมคะนี่ค่ะไซส์นี้เนาะเดี๋ยวแพทย์ใส่ให้ดูแล้วก็กดเลยตรงนั้นแหละนี่แพทย์ใส่ให้ดูอันลุนซีมละออคลังนะสวยไหมคะตามมาใกล้ๆด้วยค่ะนี่คุณยายสวยนะคะนี่ค่ะคนสุรินทร์เขาจะนุ่งธรรมดาไม่ต้องไปอัดกาวก็แค่ไปเย็บริมธรรมดาแบบนี้นะคะนี่สลับข้างนะต้องอยู่ด้านนี้เนาะนั่นมันสองข้างมันสองใส่ได้ทั้งสองข้างกดสองตะกอนนี่เห็นไหมคะว่าเป็นไซส์ของคนทอเองจะไม่ถึง2เมตรนะคะแต่ถ้าทอขายก็จะเป็น2เมตรนี่คือไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนอำเภอขวาวสิรินทร์ตำบลประสาททองใช่ไหมคะบ้านอะไรคะบ้านสามครูบ้านสามครูมีโคสามตัวบ่ค่ะ นี่กายพัดนุ่งให้ดูละออมั้ยเอาเข้ามาใกล้ๆเลยช่วยกันทำมาหากินนะคะเรามาโปรโมทให้ค่ะกดค้างเลยผ้าไหมที่แพทย์เห็นตั้งแต่เด็กคือคุณแม่ใส่เป็นผ้าไหมที่คนในสุรินทร์เนี่ยคุณย่าๆแม่ป้าๆจะใส่กันทุกวันเนาะเป็นลายสมอเป็นลายโบราณเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะนุ่งกันธรรมดาก็คือเย็บแค่ไปเย็บริมกันนะคะเนี่ยเย็บริมแล้วก็จะใส่แบบนี้ค่ะอันนี้นางแบบจิตมาสักนะคะลายสมอค่ะย้อมสีเคมีค่ะใช่ไหมคุณยายใช่ธรรมชาติบอกย้อมคลีค่ะเอ้ยย้อมเขค่ะอ๋อจ้ะย้อมจากเขผืนนี้เป็นสีธรรมชาติย้อมจากเขสีธรรมชาติแล้วสีแดงข้างบนนี้คลั่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อผืนนี้เป็นสีธรรมชาติแล้วผืนที่แล้วล่ะก็ธรรมชาติธรรมชาติบอกเหมือนกันต้องใส่ครีมเหมือนกันอ๋อใส่เขอ๋อธรรมชาตินี่ค่ะสวยโอเครูนซีมนะคะเป็นสีย้อมธรรมชาติไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนซึ่งสีเขียวสีเหลืองนี่ก็จะเป็นเขเนาะค่ะเขแล้วก็สีแดงเนี่ยมันก็มาจากคลั่งก็ย้อมหลายครั้งนี่นะคะให้ชมใหม่นะดูสิสวยไหมเอี้ยไอ้เตวีเหมือนตุ่มนี่ค่ะกดเลยค่ะ